คือฮาครูเต้ยเปิดตัวน้องตั้งใจลูกสาววัย1 ขวบภรรยาร่ำให้หลังเคยเกิดดราม่าหนักภรรยาไม่ใช่ใครที่ไหนเซอร์ไพรส์หนักคือฮาครูเต้ยเปิดตัวน้องตั้งใจลูกสาววัย1 ขวบภรรยาร่ำให้ขอบคุณแฟนแฟนให้โอกาสหลังเคยเกิดดราม่าเมื่อหลายปีก่อนปมแฟนเก่าครูเต้ยอภิวัฒน์นักร้องหนุ่มชื่อดังเจ้าของผลงานเพลงดังทำเอาฮือฮาล่าสุดในงานมีติ้งเมื่อคืนที่ผ่านมากับการเปิดตัวลูกสาวน้องตั้งใจวัย1 ขวบท่ามกลางแฟนคลับโดยครูเต้ยได้ประกาศกลางงานมีตติ้งวันเกิดลูกสาวพร้อมภรรยาขนมสสิการน้ำตาไหลขึ้นเวทีด้วยสร้างความฮือฮาอย่างมากโดยครูเต้ยน้ำตาไหลเปิดใจบนเวทีว่าอยากบอกให้ทุกคนรับรู้ผมสัญญากับเขาว่าถ้าเขาครบ1 ขวบผมจะบอกทุกคนอยากฝากทุกคนช่วยเอ็นดูรักน้องเหมือนที่รักผมน้องชื่อน้องตั้งใจด้านขนมร่ำให้กล่าวว่าขอโทษทุกอย่างที่ผ่านมาอยากขอบคุณมากหนูกลัวมากเพราะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นต้นเหตุของความรู้สึกที่มันไม่ดีกลัวหนูจะเป็นอีกขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสหนูได้มารู้จักกันใหม่ที่มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยากจะบอกหรืออะไรแค่อยากทำหน้าที่แม่คนหนึ่งเท่านั้นเพราะหนูรักเขาตั้งใจให้เขาเกิดมาจริงๆทั้งนี้ครูเต้ยได้โพสต์ภาพลูกสาวลงเฟซบุ๊กเปิดตัวน้องตั้งใจพร้อมแคปชั่นว่าเธอคือลมหายใจเธอคือที่สุดของชีวิตรักมากที่สุดครับลูกสาวโดยขนมสสิการดาวมหาวิทยาลัยศรีปทุมภรรยาครูเต้ยเคยเกิดประเด็นดราม่าเมื่อปี63ปมแฟนเก่าครูเต้ยจนเป็นข่าวใหญ่มาแล้วเผยเหตุเสียชีวิตไอจีหม่อมน้อยเคลื่อนไหวหลังซิ่งกล่าวถึงนักแสดงที่ดีตั๊กบงกตคนบันเทิงกราบลาอาลัยสุดเศร้าเผยเหตุเสียชีวิตไอจีหม่อมน้อยเคลื่อนไหวหลังจากไปอย่างสงบในวัย68ปีเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลาเกือบ2 เดือนกล่าวถึงนักแสดงที่ดีจากกรณีวงการบันเทิงสุดโศกเศร้าสูญเสียผู้กำกับชั้นครูหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือหม่อมน้อยหลังเพจสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลโพสต์ข้อความว่าขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหม่อมน้อยอาจารย์ด้านการแสดงที่สำคัญคนหนึ่งของเมืองไทย 2496-2565 หม่อมหลวงพันเทวนพมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกคือเพลิงพิศวาสร่วมกับทางสหมงคลฟิล์มที่ได้สร้างชื่อให้แก่สินใจเปล่งพาณิชย์และในอีก26ปีต่อมาหม่อมหลวงพันเทวนพได้กลับมาร่วมงานกับสหมงคลฟิล์มอีกครั้งในการสร้างภาพยนตร์เรื่องชั่วฟ้าดินสลายโดยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลถึงแก่กรรมวันที่15กันยายนพ.ศ. 2565เวลา 22:20 น.ด้วยโรคมะเร็งปอดหลังจากที่เข้ารักษาตัวณโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเป็นเวลาเกือบ2 เดือนด้วยอายุ68ปีขณะที่อินสตาแกรมของหม่อมน้อย @actingclass ม่อมซึ่งอินสตาแกรมนี้หม่อมเลือกรูปพร้อมคำบรรยายเองได้เคลื่อนไหวหลังการสูญเสียหม่อมน้อยโดยโพสต์ภาพข้อความของหม่อมน้อยที่กล่าวว่านักแสดงที่ดีควรระลึกถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีอย่างสูงสุดต่อผู้ชมและเพื่อนร่วมงานทุกฝ่ายเพราะถ้าหากไม่ตั้งใจแสดงให้ดีก็เท่ากับเป็นการทำลายผลงานของผู้เขียนบทผู้กำกับการแสดงทีมงานทุกฝ่ายและเป็นการทรยศต่อศรัทธาของผู้ชมพร้อมแคปชั่นด้วยว่าประโยคนี้จะเป็นประโยคแรกสำหรับในการสอนของหม่อมจะเป็นการบอกให้นักเรียนของหม่อมทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่าหน้าที่ของนักแสดงที่ดีเป็นอย่างไรและมีความสำคัญขนาดไหนเพราะการแสดงนั้นเป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่มาทำกันเล่นๆ
นี่อาจจะเป็นข้อความไว้สำหรับเตือนใจและกระตุ้นสำนึกของบุคคลที่ทำอาชีพนักแสดงที่หม่อมน้อยมีความปรารถนาอยากจะเห็นนักแสดงไทยยกระดับเทียบเท่าสากลมีจิตสำนึกรักในอาชีพและเป็นนักแสดงที่มีท่ามกลางคนบันเทิงจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยอาทิตั๊กบงกตเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าขอกราบเท้าหม่อมค่ะตั๊กไม่เคยลืมที่หม่อมสอนการเป็นนักแสดงคือเสงให้คนดูโดยให้ได้ประโยชน์มากที่สุดไม่ใช่แสดงเพื่อการโด่งดังและนำประโยชน์เข้าตัวซานิเอเอฟก็ร่วมกราบลาอะไรด้วยว่ากราบลาหม่อมค่ะรักหม่อมที่สุดขอบคุณที่เอ็นดูศิษย์คนนี้มาโดยตลอดกราบด้วยหัวใจค่ะเป็นต้นประวัติหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหม่อมน้อยเกิดวันที่16มีนาคมพ.ศ. 2497เป็นบุตรชายคนที่สองของหม่อมราชวงศ์ชนันวัฒน์เทวกุลกับนางภักดีเทวกุลณอยุธยามีพี่น้องทั้งหมด5คนการศึกษาอนุบาลโรงเรียนสมทวินราชดำริประถมมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตประสานมิตรอุดมศึกษาคณะอักษรศาสตร์ภาควิชาศิลปะการละครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิงประจำปีการศึกษา2557จากสถาบันกันตนาการทำงานด้านการเป็นอาจารย์สอนการกำกับแสดงและการแสดงในระดับสากลตามสถาบันการศึกษาดังนี้อาจารย์สอนการแสดงที่สหมงคลฟิล์มอาจารย์พิเศษสอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอาจารย์พิเศษสอนที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์พิเศษที่สถาบันกันตนาอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสอนการแสดงแก่ศิลปินและนักแสดงจากค่ายต่างๆด้านการเป็นผู้กำกับละครเวทีผู้กำกับละครโทรทัศน์ผู้กำกับภาพยนตร์และเป็นผู้เขียนบทตามรายชื่อผลงานทั้งหมดดังนี้กำกับภาพยนตร์เพลิงพิศวาส 2527 ช่างมันฉันไม่แคร์ 2529 ฉันผู้ชายนยะ 2530 นางนวล 2534 เผื่อใจไว้ให้กันสักหน่อย 2532ความรักไม่มีชื่อ 2533 มหัศจรรย์แห่งรัก 2538 ปันดากับฟ้าใส 2540 ชั่วฟ้าดินสลาย 2553 อุโมงค์ผาเมือง 2554 5 จันดาราปฐมบท 2555 จันดาราปัจฉิมบท 2556 แผลเก่า2557 แม่เบี้ย 2558 ซิกคาแรคเตอร์มายาพิศวง 2565 กำกับละครโทรทัศน์เทพธิดาบา21มินิซีรีส์ 2533 ช่างมันฉันไม่แคร์ 2536 แผ่นดินของเรา 2539 ซอยปรารถนา 2500 2541 ปีกทอง 2542 ลูกทาส 2500144คนเริงเมือง 2545ทะเลรืออิ่ม 2546 สี่แผ่นดิน 2546 มีฝัน 2549 สีอโยธยา 2560 กำกับละครเวทีออลไมซัน 2517 แสดงที่หอประชุม AUA บัลเล่พระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุด 2518 แสดงที่โรงละครแห่งชาติเดอะLower Dave 2517
2518แสดงที่โรงละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงละครแห่งชาติ IMPROMPTU 2520แสดงที่สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน LESMALENTANDU 2524แสดงที่หอประชุมคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เทพธิดาบาย21 2529แสดงที่โรงละครมณเทียนทองวัน FLEW Over The Cuckoo's Nest 2530แสดงที่โรงละครมณเทียนทองผู้แพ้ผู้ชนะ2532แสดงที่โรงละครมณเทียนทองพรายน้ำ2533แสดงที่โรงละครมณเทียนทองราโชมอน2534แสดงที่โรงละครมณเทียนทองปรัชญาชีวิต2531ถึง2533แสดงที่ตึกร้างบอแปลนอคิวเทคเชียงใหม่สปอร์ตคลับมอขอนแก่นพระผู้เป็นดวงใจของโรงเรียนสวนจิตรลดา2529แสดงที่หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติแฮมเล็ตเดอะมิวสิคัล2538แสดงที่หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติThank you.